นอสเวลตูหนังแวมไพร์เรื่องแรกที่ยังอยู่ในปัจจุบันปี1922ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจหนังนี้ก็คือนอสเวลตูเนี่ยมันดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากบรามสโตเกอร์ดราคิวล่านั่นเองนะครับง่ายๆคือนอสเวลตูพล็อตเรื่องอ่ะมันก็คือดราคิวล่าที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวโดยไม่แจ้งเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วด้วยเหตุนั้นเนี่ยทำให้ภรรยาของบรามสโตเกอร์เจ้าของนิยายเนี่ยได้ยื่นฟ้องนะครับโดยสั่งให้ลบฟิล์มหนังให้หมดแต่อย่างที่เห็นว่าตัวหนังนั้นก็ยังคงอยู่จนปัจจุบันนะครับแล้วที่ตลกก็คือหนังดราคิวล่าลิขสิทธิ์เรื่องแรกเนี่ยมันมาในปี1931นะครับมันเกือบ10ปีต่อมาและไม่รู้เป็นเรื่องน่าดีใจหรือเสียใจกันแน่นะครับในแง่คำวิจารณ์เนี่ยปรากฏว่านอสเวลตูเนี่ยได้คะแนนวิจารณ์ดีกว่าดราคิวล่าสินะครับและนอสเวลตูเนี่ยก็ถูกยกให้เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากนิยายบรามสโตเกอร์ดราคิวล่าที่ดีที่สุดนะครับเรียกว่าโคตรตลกร้ายหนังเถื่อนดีกว่าหนังลิขสิทธิ์นะครับ